ที่ยววันนี้ไปทำงานแล้วก็พาไปเที่ยวด้วยพาไปดูบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่ป้าอ้อยไปทำงานกับลุงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่เรามองเห็นเนี่ยมันดื่มน้ำมันก็คือแม่น้ำที่ใหญ่มากบ้านเขาก็จะเรียกว่ากรีกประมาณเนี้ยหรือว่าเลคอันนี้น่าจะเป็นเลค LAKE เลคเป็นเลคที่เคยมีความสวยงามมีน้ำไหลอยู่แต่เมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยทางการเขาได้มีการซ่อมแซมเขื่อนพอซ่อมแซมเขื่อนปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีน้ำไหลมาที่นี่อีกเลยมันก็เลยมีแต่เป็นลักษณะของการสร้างสะพานยื่นลงไปซึ่งคนที่เนี้ยเขาเรียกว่าเล็กยื่นลงไปที่ท่าน้ำมีบันไดสำหรับลงไปเล่นอาบน้ำได้วันนี้เรามาทำการสเตนก็คือทำการเคลือบตัวไม้หรือบันไดหรือว่าเด็กที่มันเลื่อนลงไปมันจะเป็นน้ำยาชนิดหนึ่งที่เราใช้เคลือบเพื่อไม่ให้มันเสื่อมสภาพเร็วนักทางลูกค้าเองเห็นเป็นลูกค้าเก่าก็เห็นว่าเรามีงานที่จะทำให้เขาได้เขาก็แชร์ให้เราเขาก็ให้เราไปทำงานให้เขานะคะซึ่งเราก็พยายามหาโอกาสที่วันไหนอากาศดีวันไหนมีแดดดีๆเราก็ไปทำลูกค้าเราเจ้าเนี้ยทำเด็กใหญ่มากลงไปถึงปลายแม่น้ำลงไปถึงคลองแล้วขึ้นไปข้างบนอีกรอบๆบ้านเขาก็จะทำไว้สำหรับมีเวลาแล้วออกมานั่งเล่นป้าอ้อยมายืนดูแล้วป้าอ้อยก็รู้สึกเศร้าใจมองไปฝั่งตรงข้ามตามภาพที่ป้าอ้อยคลิปที่ป้าอ้อยส่งมาให้ดูเนี่ยก็จะเห็นบ้านฝั่งโน้นเห็นไหมคะเป็นแถวไปหมดแถวริมคลองริมแม่น้ำเดิมเนี่ยจะมีเด็กยื่นออกไปซึ่งกลายเป็นเด็กล้างแต่ว่าชาวบ้านเขาก็ยังอยู่บ้านของเขากันนะคะเป็นอีกวันนึงที่เราทำงานแล้วเดี๋ยวป้าอ้อยไปทำงานที่ไหนแล้วมีอะไรสวยๆงามป้าอ้อยจะถ่ายมาให้ดูอย่าลืมติดตามดูนะคะ